อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมตอง PJ Channel นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกม RE Mode Carano Chain นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเป็นคอมโบมันจะเป็นคอมโบได้ยังไงเดี๋ยวเกมนี้มันไม่ใช่เป็นคอมโบนะครับก็จะมาเล่นเป็นทำตัว3ดาวนะ2ตัวนะครับเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าไม่มีช่องไหนทำเลยนะครับอันนี้คนดูขอเข้ามานะไม่มีคอนเทนต์ไม่มีคอมนะครับแต่ผมก็จะยืนเป็นบีทแทนนะเพราะว่าผมคิดว่าถ้ายืนคอมอื่นอาจจะทำยากผมกลัวมันจะแตกก่อนไงผมเลยคิดว่าเดี๋ยวผมทำ6บีทแล้วก็ฟอร์เรน3ดาวนะครับแล้วก็ยอน3ดาวนะส่วนเซนเนี่ยผมก็จะเอาเป็นกิลเดอร์นะครับก็ช่วยหน่อยนิดนึงก็จะทำให้มันติดท็อป4ก็โอเคละประมาณติดท็อป4นะครับน่าจะโอเคอยู่แต่ว่าบีทผมว่าน่าจะรอดได้นะสำหรับผมนะผมคิดว่านะน่าจะพอรอดได้ครับแต่ถ้าทำในคอมอื่นนะเพราะว่าผมทำไปแล้วรอบหนึ่งนะมันได้แค่ฟอเรนติโน่นะครับยอนมันไม่ได้3ดาวผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวมาลองในบีทดูเผื่อมันจะได้นะเดี๋ยวก็ต้นเกมนี่คือต้องสู้นะครับเพื่อจะหาตัวของฟอเรนติโน่นะต้นเกมฟอเรนส่วนมากจะออกนะครับแต่เลดเกมอาจจะออกยากหน่อยแต่ก็ยังมีโอกาสออกครับเพราะว่า 20% ก็ถือว่าเยอะอยู่มาเล่นฮายานะครับสมุดเขียวนะโอเคครับผมฮายาสมุดเขียวแต่ดาวเดียวนะไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับก็เกมนี้อาจจะรีในช่วงต้นเกมเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะหาตัวของฟอร์เรนให้ได้มากที่สุดนะจะไปหาตัว2บาทอ่ะ2เหรียญนะครับมันจะอยู่ในเลเวล5ที่มันจะออกเยอะมากอ่ะฟอร์เรนมาแล้ว1โอเคนับ1ได้แล้วครับผมจะไปรีหาตอนผมอยู่เวล5จนกว่าเราจะสู้จนมันเลื่อนขึ้นเวล6โดยอัตโนมัตินะครับถึงจะยอมนะถึงจะยอมแบบอัพเวลขึ้น8ขึ้น8ค่อยจะไปรีต่อครับ8เนี่ยจะรีอาจจะไม่ขึ้น9นะอาจจะขึ้นก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องลองรอดูอีกทีนึงนะเพราะว่าจะพยายามทำ3ดาวให้ได้นะครับเพราะว่าผมก็เล่นไป2เกมแล้วเกมแรกได้แค่ฟอเรนติโน่นะครับเล่นเป็น6นอร์แมนฟอเรนติโน่3ดาวได้แค่นั้นเลยส่วนยอนไม่ได้ครับทำยากจัดไม่รู้จะทำยังไงเลยโอ้โหบ้านนั้นซื้อฟอเรน2ตัวด้วยเนี่ยเลเวล5 36% นะครับตัว2เหรียญออกก็จะไปอยู่ที่เวล5นานหน่อยยาวไปครับหายานี่แหละแบกไปก่อนอาจจะไม่มีตัวแบกนะครับในช่วงต้นเกมของเรานะโถสร้อยม่วงยอนมาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวนะยอนเหรอโอเคผมลงยอนไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนไอเทมกิลด์เดอร์ไหมไม่รู้จะให้ใครแล้วนะน่าจะเป็นกิลด์เดอร์นี่แหละอะยัดเข้าไปแพ้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรอฟอร์เรนก่อนค่อยเอาไอเทมไปยัดให้ฟอร์เรนนะตอนนี้ก็ยัดใส่ตัวไหนก็ได้ครับเปย์หน้าก็ยังได้เลยเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะยัดให้ใครเหมือนกันแพ้ก็โอ้ไม่น่ารอดครับไอเทมเขาโอเคเลย2ชิ้นเขาอะสมุดเขียวตัดเลือดอย่างเอาเลย
ใครจะไปสู้ได้วะเนี่ยแต่เราก็ไอเทมไม่แย่ครับมีแต่พลังงานนะ2ชิ้นแรกเลยบอกเลยนะครับว่าเกมนี้ถ้าขึ้นตัวของ Battlemage ได้ขึ้นไปแล้วนะเดมิกอสอ่ะเดมิกอส Battlemage อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเลือกเป็นไกอาร์แล้วกันนะครับเผื่อให้ยอนนะมาโอเคผมจะขึ้น5แล้วนะครับขึ้น5ปั๊บผมก็จะรีรัวๆเลยรีหาฟอเรนติโน่นะก็จะเช็คแค่2ตัวนะครับฟอเรนกับยอนนะว่าเหลือเท่าไหร่นะครับนอกนั้นก็จะไม่ค่อยเช็คนะเดี๋ยวเอาฟอเรนลงมาหน่อยจะได้แทงไหมฟอเรนผมอะยัดให้หมดเลยอะให้เต็มสูบเลยจ้าโหเจอเทลไม่น่ารอดเฮ้ยรอดไหมแทงอีกโอเคตัดอีกตัวสวยครับโอเคน่าจะแพ้ครับเทิร์นนี้ไม่เป็นไรนะแพ้ได้ครับแพ้ได้ต้นเกมอาจจะไม่ลบเยอะเท่าไหร่คิวกอดต้องรีบหาละมาให้หน่อยเถอะโอ้ตัวที่2มาละอย่างน้อยก็2ดาวก่อนขึ้นไหมก่อนขึ้น6อ่ะขอ2ดาวกับอีก2ตัวก็ได้อ่ะ3ตัว2ดาว2ตัวอ่ะถ้าได้ก็ดีครับ2ดาว2ตัวนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปหายอนต่อนะครับถ้าเทิร์น5เรายังหาฟอเรนใกล้เคียงกับ3ดาวไม่ได้แล้วก็อาจจะยากนิดนึงครับทำ3ดาวยากมากโอ้โหไม่น่ารอดยืนเต็มหน้าเทลเลยโอ้โหแล้วสมุดเขียวด้วยเรียบร้อยครับติดท็อป6ท็อป5ผมก็จะลงให้ดูนะถ้าผมได้3ดาวยอนแล้วก็ฟอเรนติโน่นะเพราะว่าวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคอมโบไหนเลยเอ้ย2ดาวเลยยอนว่ะยอนก็มาเหมือนกันนะขออีกตัวฟินิกโอเคเล่น4บีทเลยครับฟอเรน2ดาวละอันนี้ให้อ่ะฟินิกไปครับโอ้โหไอเทมเขาดีเหมือนกันนะเขามีสมุดเขียวอะเอ้ยแต่ไม่โดนฟินิกครับไม่โดนฟินิกแพงสวยน่าจะชนะได้นะเทิร์นนี้โอเคฟินิกไม่ตายด้วยฟินิกตีแรงเหมือนกันนะครับผมมาอีกตัวนึงสวยสวยรีต่อครับรีต่อยังไม่ขึ้น6เรายังจะไม่ไปไหนนะขอรีหาฟอร์เรนก่อนโอ้โหยังไม่มานะต้องรอครับทำใจนะครับแตก8ก็ต้องทนนะเพราะว่าผมก็แตกไปกี่รอบแล้วแตก8เป็นรอบ2รอบแล้วนะที่พยายามทำนะครับมันทำหลายรอบอยู่แต่มันก็ทำไม่ได้ก็เลยต้องโยกไปเล่นให้มันติดอันดับหน่อยเดี๋ยวแต้มมันลดเยอะไปนะเดี๋ยวห้ามไม่อยู่นะแต้มอ่ะโอ้โหไอเทมขาดตัดเลือดนะตัดเลือดมาเนี่ยไอเทมยอนฟูลเลยตอนนี้ไอเทมยอนจะฟูลแล้วนะครับขาดตัดเลือดอย่างเดียวไกอากรงเล็บตัดเลือดโอ้ยอน2โอ้โหยอนมาอีกต้องล็อกแล้วเนี่ยเหมือนยอนจะมาเอ้ยมันเท่ากันแล้วเนี่ยเท่ากันกับฟอเรนแล้วครับ4ตัวนะ2ดาวกับอีก1ตัวนะครับเหลือ79ยังพอไหวนะผมว่าโหบ้านแรกเลือด100เลยเหรอเกินไปมุ้ยเลือดเหลือเยอะเกินบ้านแรกอ่ะจะสู้ยังไงครับโอ้โหเกียนจัดเลยเต็มหน้าฟินิกผมเลยฟอร์เรนเอาหน่อยลูกโอ้โหไม่น่ารอดฟินิกไม่ได้สกิลได้สกิลอยู่เว้ยโอ้โหลบ17ครับเทิร์นนี้เจอบ้านแรก
โอ้โหเทลใส่เต็มหน้าฟินิกผมเลยฟินิกผมไม่ได้ตีเลยถ้าฟินิกผมได้ตีสักนิดนึงก็น่าจะดีนะครับอย่างน้อยฟินิกก็มีดาเมจนะไกอาอีกสักอันไหมหรือเอาทอยดิไกอาแล้วกันนะครับลืมบอกไปนะครับเกมนี้คือขโมยไอเทมนะลักขโมยอีกแล้วต้องมาแล้วไหมอีกสักตัวก็ยังดีโอ้โหไม่มาครับจะเป็นก็ต้องไปแล้วครับต้องขึ้น6ละรอไม่ได้แล้วไม่งั้นแตก8นะเดี๋ยวให้ฟอร์เรนก็ได้แทงแรงเหมือนกันครับติดคิอยู่นะเผื่อฟุกติดคิฟินิกไหวปะเนี่ยฟินิกปอประมุกหูเบต้าปาดหายเลยนะฟอร์เรนผมหาย1โอ้โหสตันนานเกินแลดเอ้ยเรียบร้อยครับลบยาวๆเลยตอนนี้โอ้โหบ้านล่างมีมาแล้วอะเฮ้ยฟอร์เรนมาครับอ้าวย้อนมาอีกทุกคนเอาละ2มันเท่ากันแล้วนะมันไล่เลี่ยกันมาละอย่างน้อยก็เล่นไปก่อนเว้ยปึ๊บไกอาดาบคิโอเคครับย้อนยัดไอเทมประมาณนี้ไปก่อนนะก็รอตัดเลือดนะครับใส่ดาบคีไปก่อนไอเทมไม่ค่อยมาสักเท่าไหร่ถามว่าไอเทมดีไม่ดีอยู่นะครับไม่ได้แย่นะมันยังเหมือนเข้าข้างเราอะเพราะว่าเราเจาะจงมาเล่นย้อนไงก็ยังมีไอเทมที่ยังเข้าข้างอยู่นิดนึงแต่ต้องการตัดเลือดด้วยโอ้โหแต่ฝั่งเขาไอเทมดีจัดเลยฟอร์เรนต้องได้แทงแล้วย้อนยังไม่ตายย้อนยังไม่ตายครับชนะครับผมบอกเลยถ้าย้อนได้ตีใครก็เตรียมตัวเลยครับย้อนแม่งเอาเรื่องมาอีกตัวครับย้อนเหลือ3ตัวแล้วนะตอนเนี้ยย้อน2ดาว2ตัวละแต่ต้องค่อยๆทยอยขึ้นไปก่อนครับไม่รีบนะไม่รีบรีนะตอนนี้ต้องรีบขึ้นเวลไปก่อนเดี๋ยวไปรีตอนอยู่เวล8นะครับรัวๆเลยยาวๆจนตังหมดอ่ะไม่ขึ้น9ด้วยนะครับบอกเลยคลิปนี้ไม่ขอขึ้น9แต่ก็ไม่แน่นะอาจจะขึ้นนะครับเผื่อต้องใช้โหเอาดินิ่งเลยครับโอ้โหยังได้โดดอีกไม่ใบ้บ้างเหรอโอเคชนะได้อยู่ครับเอาเว้ยเอ้ยหมึกมาแล้วว่ะเทิร์น15ฟอร์เรนมาครับโอเคขาดอย่างละ3ตัวถือว่าเกมนี้น่าจะใกล้เคียงที่สุดแล้วแหละที่ทำมานะครับปกติเนี่ยโอ้โห2ตัวนี้ออกยากจัดเลยผมนี่ถึงกับท้อเลยนะเล่นแล้วไม่ออกอ่ะอุตส่าห์เราไปรีในช่วงที่แบบ2เหรียญออกเยอะๆก็ยังหาไม่เจอนะฟอร์เรนตอนนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงแล้ว2ดาว2ตัวเลยเดี๋ยวต้องขึ้น4บีทนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่เก่งโหบูมสติ๊กสมุดเขียวอีกบูมสติ๊กให้ฟินิกครับฟินิกเก่งอยู่แล้วโอเค4บีทครับผมเดี๋ยวผมเอาสมุดเขียวให้ปลาหมึกนะสมุดเขียวให้ปลาหมึกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่รู้จะให้ใครอ่ะฟอร์ลินก็ไม่ค่อยเก่งกับสมุดเขียวสักเท่าไหร่นะครับส่วนมากผมชอบโอ๊บมากกว่านะโอ๊บมันจะมีถึกเหมือนกันนะครับสมุดเขียวก็มีนะแต่มันต้องตีนะครับแต่โอ๊บปั๊บมาแทงปั๊บจ้วงเลยจ้วงบ้างคือหายนะถ้าเจอหมึกด้วยกันเนี่ยถ้าฟอร์ลินเจอหมึกดาวเดียวโอ้โหแทงตายเลย2ดาวบางทียังตายนะครับถ้าไม่มีไอเทมนั่นไงโหแล้วไม่แทงฟอร์ลแล้วไม่แทงหมึกแล้วลูกเอ้ยโหเรียบร้อยย้อนต้องทำงานแล้วจังหวะนี้เอาดิย้อนลูกรักตัดให้ได้เยอะที่สุดลูกสวยอย่างน้อยก็2ตัวแล้ววะ
เอาละผมจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยหินบีดว่ะเดี๋ยวนะโอเคหินบีดเดี๋ยวผมต้องรีบขึ้น8เลยนะเนี่ยให้ฟอร์เรนก็ได้ตอนนี้5บีดแล้วครับก็ไม่ซื้อบอลดั้มสวยเลยอุ๊ยมาละตัวที่6มาละยังไม่มาอีกนึกว่าจะมาต่อถ้า7มาเนี่ยโอ้โหกำลังใจมาเลยครับ3ดาวยอนกับฟอร์เรนติโน่โอ้ยชนะได้ว่ะทุกคน4บีดแล้วชนะได้นะครับเทิร์นนี้ผมชนะได้ว่ะเฮ้ยบ้านล่างใกล้จะแตกละต้องลุ้นให้ล่างๆแตกไปก่อนนะโอ้บ้านล่างชนะเฉยเฮ้ยมาว่ะทุกคนมาเอาม้าลงไปยืนก่อนเลยเนี่ยใส่บูมติ๊กให้ด้วยอ่ะใส่ดีไหมฟินิกถ้าได้สกิลบูมติ๊กก็แรงกับฟินิกเหมือนกันนะน่าจะได้อยู่ครับประมาณนี้แหละอยู่ในเทมไปก่อนฟินิกโอ้โหสวยยอนต้องตีครับยอนต้องเอามาให้ลงอุ้ยมาดิฟอร์เรนผมแทงหายอ่ะยอนตีฟอร์เรนแทงครับคอมโบที่สวยงามประมาณนี้แหละเอาเรื่องเฉยเลยนะค่ะเหลือ11ตัวเหลือเยอะนะครับฟอร์เรนก็เหลือเยอะอ่ะมายังพอมีลุ้นทำ3ดาวได้อยู่ฟอร์เรนผมว่ายอนนี่น่าจะได้แน่ๆไม่น่าจะพลาดนะครับเซฟิล่ามาละม้าชนม้าอยู่ครับต้องฆ่าเทลให้ได้ต้องถึงเทลให้ได้ฟอร์เรนลูกย้อนลูกรักย้อนซอยลูกซอยโอ้โหโดนสตันเอ้ยม้าทนไว้ก่อนโอ้โหย้อนผมเรียบร้อยเลยม้าลูกโอ้โหเอ้ยม้าเขาตายสวยโดดเออโอ้โหโดนสตันเรียบร้อยนึกว่าจะเสมอเอ้ยอยู่อันดับ2เฉยเลย37เหลือแค่37ยังอยู่อันดับ2อีกนะงงไปดิปลาหมึกตอนนี้เดี๋ยวโอ้โหต้องหาบัคกว่ะหรือไม่งั้นก็ต้องขึ้น9ครับเพื่อจะลงตัวไอ้กบนะครับม้าผมก็ใส่แค่สมุดเขียวเล่มเดียวนะครับฟอร์เรนก็ยัดไอเทมเต็มเหมือนกันนะเราเอาฟอร์เรนเล่นฟอร์เรนกับยอนนี่แหละครับตัวหลักเลยก็อุ้ยแลงเบเกอร์ได้อยู่ครับบูมสติ๊กอีกอันนึงเหรอเดี๋ยวเอาบูมสติ๊กให้ตัวของม้าละกันนะครับบูมสติ๊กให้ม้านะข้างบ้านก็โอ้ขับไปขับมาอยู่รถเนี่ยเฮ้ย6ตัวว่ะเฮ้ยยอน7เอาเว้ยดีแลกมาครับเดี๋ยวล็อกไว้ก่อนเทิร์นหน้าก็6บีดละอาจจะสู้บ้านอื่นได้อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเอาไม่ฟอร์เรนเอาไปแทงครับมาสวยเดี๋ยวดึงตรงนี้ได้อยู่เดี๋ยวเอาหมึกมาอยู่ฝั่งนี้โอเคมาครับฟอร์เรนดึงแทงเทิร์นหน้าก็6บีด
ผมว่าไหวนะถ้าคนจะเล่นตามก็สามารถเล่นได้นะครับแต่ก็อาจจะไม่ทำฟอร์เรน3ดาวก็ได้นะครับเล่นเป็นคอมโบแบบนี้ก็ใส่เปลี่ยนเป็นเทนไงส่วนมากเขาก็น่าจะเล่นกันอยู่นะเล่นเทนนะครับแล้วก็ย่อนโอ้โหไม่ไหวครับเทน2ตัวม้าอีกโอ้โห2ดาว2ตัวเลยเกือบแตกครับเหลือ14โอ้โหแตก8ป่ะผมเนี่ยเอาอะไรดีวะเนี่ยมีอะไรวะตายเกิดมีไหมโอ้โหตายเกิดไม่มีด้วยกล่องเหลืองไม่มีตายเกิดไกลอายอีกสักอันถอดหินบิดฮิลเดอร์แล้วกันนะหินบิดเนี่ยเดี๋ยวเอาดีเอากบลงก่อนครับมาโอเคครับผม6บีทแล้วน่าจะเก่งอยู่เดี๋ยวหาย้อนขอหน่อยลูก3ดาวมาฟอร์เรนขาด2ตัวย้อนขาด1ตัวต้องชนะนะม้ายื้อม้ายื้อไว้เดี๋ยวย้อนได้ตีเดี๋ยวย้อนได้ตีฟินิกอุ้ยม้าได้โดดสวยได้อยู่ครับแตกไหม21ขอให้แตกอย่าให้ได้อยู่อย่าให้ได้อยู่ย้อนยิงนิ่งไว้นิ่งไว้สวยโอ้โห25แตก1ครับผมแตก2แตก3บ้านละโอเคครับอ่ะตัดเลือดมาได้ขโมยของอีกโอ้มาแล้วครับย้อน3เหลือแค่ฟอเรนติโน่ฟอเรนขาด2ตัวผมรีหมดอ่ะรีหาครับอุ้ยขาดตัวเดียวทุกคนขอหน่อยขอหน่อยโอ้โหไม่มามาใช่ไหมทุ่มสุดตัวครับอย่างน้อยกลัวแตกไงเดี๋ยวหา3ดาวไว้ก่อนโหไม่เจอครับทุกคนถ้าแตกก็คือจบเลยอะโอ้ไม่ได้ครับทำไม่ได้อะยากจัดเลยขอให้ชนะขอชนะโอ้โหเจอบ้านแรกซะด้วยไหวไหมโอ้โหเทนสับฟอร์เรนแทงเทนหน่อยโอ้โหไม่ได้แทงด้วยย้อนตีไปลูกมีตัดเลือดอยู่อึดไว้อึดไว้ไม่ม้าม้าต้องตัดเฮ้ยต้องตัดให้ได้สักตัวเฮ้ยย้อนเอาหน่อยลูกเฮ้ยชนะแล้วเนี่ยยื้อไว้ม้าโดดโอ้โหย้อนลูกรักเออย้อนเอาให้ตายสวยเอาวะขอให้บ้าน9แตกครับโอ้โหบ้าน9ไม่แตกอีกชิบหายละขอได้ไหมอีกตัวเดียวฟอเรนติโน่ลุ้นบอกเลยว่าลุ้นสุดๆการมาทำ3ดาวเป็นคอนเทนต์เนี่ยโอ้ขอบคุณครับเหรียญเหลือ1เหรียญกับ3ดาวของเรา2ตัวนะครับทำแค่2ตัวเนี่ยมันก็ทรมานแล้วนะฟอร์เรนกับยอนไม่มีเห็นมีใครทำไงคนดูบอกอย่างนั้นนะครับก็เลยมาจัดให้หน่อยโอ้แทง2สยองขวัญเรียบร้อยครับเทนเรียบร้อยเลยเอ้ยฟอร์เรนมันโหดเหมือนกันนะทุกคนดูดิแม่งแทงหายหมดเลยอะเรียบร้อยแตกอีก1ครับฟอร์เรนในบีทโหดเหมือนกันนะ3ดาวอ่ะดูดิดาเมจเยอะกว่าม้าอีกอ่ะ 45,000 ดาเมจครับมาเหลือกันกี่บ้านขอดูหน่อยเหลือกันกี่บ้านโอ้โหติด2ครับทุกคนเอาซะผมงงอีกแล้วนะติด2เฉยโอเคครับเฮ้ยมีทอยว่ะทอยสมุดเขียวเหรอสมุดเขียวมาก็ได้มาเราก็ไม่ฟูลเซตนะครับแต่ไม่เป็นไรโอ้โหลากมาถึงเทิร์น25ก็ได้ขโมยไอเทมเยอะเหมือนกันนะครับอ๋อที่ผมรอดได้ผมว่าเพราะได้ไอเทมเยอะแน่เลยขโมยไอเทมมาเยอะนะครับเพราะว่าเกมนี้ผมตกไป3ไหมตกไป3บ้านได้นะก็ได้3บ้านก็ได้6ชิ้นเลยนะครับ6ชิ้นนี่ถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับไอเทมนะ6ชิ้นนี่เยอะมากๆเลยมาจะชนะได้ไหมมาลุ้นกันต่อโหกงเล็บมาอีกเหรอโอ้โหทอยว่ะฟอร์เรนหรือมึกดีวะ
หมึกไหมใส่หมึกไปไก่อาอันนี้ให้ฟินิกก็ได้ดาบคีก็คิวกอดไปไหมอยู่ไหนว่าคิวกอดเออยัดเข้าไปครับไอเทมอ่ะไหวไหมไม่ไหวเราก็ต้องยอมนะครับรอมาทำเราไม่ได้ลง10ตัวด้วยซ้ำนะเกมนี้ลงแค่9นะครับเพราะว่าเรามาเน้นแค่ทำฟอร์เรนกับตัวของยอนนะครับ3ดาวนะวิแทงหายปะโอ้โหได้สับเว้ยแทงหายดิฟอร์เรนแทงหายทุกคนบอกเลยแทงเทน2ดาวหายแล้วไหวไหมเอ้ยเออไหวดิสวยครับเอ้าชนะว่ะชนะเฉยชนะแบบงงๆครับบอกเลยชนะแบบงงๆครับโหเอาอะไรดีวะเนี่ยไอเทมตายเกิดโอ้โหไม่มีตายเกิดอีกโอเคมาเดี๋ยวเอาอันนี้ให้หมึกดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวผมเอาตัวของอะไรนะทอยนะครับให้ฟอร์เรนนะเพราะว่าเดี๋ยวแรงเบเกอร์ไปเดี๋ยวไอเทลมันสตันเพราะฝั่งนั้นเขามีเทลนะอันนี้อันนี้ให้หมึกก่อนหมึกใส่ซับฟาสโอเคอยู่ครับไม่เป็นไรอันนี้ให้ใครดีเนี่ยเปหน้าก็ได้คิวก่อนเอ๊ะแล้วใส่คิวก่อนเพื่ออะไรวะผมวะโอ้โหเอ้ยแทงหายต่อบอกเลยสวยม้ายืนชนม้าไปก่อนนะลูกแทงเออสวยครับเอาดินิ่งยอนนิ่งบอกเลยถ้าได้ตียอนนิ่งครับเอาว่ะทุกคนโอ้โหชนะว่ะเอาเรื่องเฉยคอมแบบนี้ก็เก่งนั่นนี่แต่ก็เล่นได้6บีทนะครับมันถึงเก่งนะโหหาหมึก2ก่อนดีกว่าผมว่ามีโอกาสชนะอยู่นะเผื่อขยับตัวไว้โอ้แต่ขยับไม่ได้แล้วนะโอ้โหเทนแรงเบเกอร์ว่ะผมต้องเอาฟอร์เรนแทงเทนไหมโอ้ไหวปะวะไม่ไหวก็น่าจะแตกแล้วครับขยับไม่ได้ด้วยฟอรินต้องแทงม้าว่ะรอบนี้เฮ้ยหุบสวยหุบม้าผมบึ้มบึ้มหน่อยมึกบึ้มหน่อยลูกโอ้โหยังได้โดดอีกอุตส่าห์ยอนยิงเต็มที่เลยนะทุกคนดูดิเออตายสักทีสวยเออว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะผมว่ามีลุ้นชนะเหมือนกันนะเกมนี้ต้องโอ้โอเคเต็มช่องพอดีแต่ก็ไม่รู้จะขยับยังไงวะทุกคนลองไปแทงเทนเหรอยังไงดีวะคิดไม่ออกมาฟอร์เรนแทงมาโอ้โหเกือบตายนะมาถ้าไม่ได้โดดนะผมบอกเลยแต่ถ้าไม่มีเคียวผมบอกตายเลยนะครับฟอร์เรนแทงตายเนอะ3ดาวอ่ะนิ่งแล้วนิ่งแล้วม้าโดดลูกโอ้โหม้าเขากระโดดไม่หยุดเหมือนกันไว้ย้อนซอยทีๆลูกเอาหน่อยเอาหน่อยเออตายแล้วโอ้โหม้าผมตายโอ้โหถ้าม้าผมยื้อได้อีกนิดนึงชนะนะเนี่ยโอ้โหเสมอแตกไหมโอ้โหเหลือ4กับเหลือ5โอเคมาหมึก3ดาวโอ้ย2ดาวนะครับThis world will be hers.
เดี๋ยวไอเทมผมยังอยู่กับคิวกอดอีกนะไอเทมนี่เพลินเกินคิวกอดเนี่ยใส่เพลินๆไปเลยไม่ได้คิดอะไรเลยนะใส่ตั้งนานแล้วลืมไม่เป็นไรยาวไปครับถ้าผมได้ที่2เนี่ยผมก็ไม่ว่าอะไรนะถือว่าเราทำดีแล้วเพราะว่าคอนเทนต์เราคอมโบนี้ก็มันเราไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่นบีทนะครับคือผมลองทำมาหลายๆคอมโบแล้วมันผมว่ามันยากก็เลยลองมาทำบีทดูทำทีเดียวเรียบร้อยครับได้เลยเดี๋ยวนะอันนี้ให้คิวกดไหมดาบสายฟ้าสร้อยม่วงเดี๋ยวเอาสร้อยม่วงให้เปต้าดีกว่าโอเคซับเขียวเปต้าอันนี้คิวกดโอเคครับผมถ้าผมเอาฟอร์เรนไปเจอเทนฟอร์เรนผมจะได้แทงหายป่าวะผมลองดึงซ้ายไหมเดี๋ยวผมลองดึงซ้ายเขาดูเอาม้ามายืนค้ำม้าไหวปะวะนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับลองดูโอ้โหแบบนี้เรียบร้อยครับม้าเจอยอนละโอ้คือเขาออกันอยู่ฝั่งนี้แล้วม้าแม่งวิ่งข้ามมาเลยอะ AI ระบบโกงเกินม้าวิ่งข้ามมาเลยโอ้โหเรียบร้อยครับโอเคก็ไม่เป็นไรครับถือว่าทำดีนี่แล้วก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวฟอร์เรน3ดาวแล้วก็ยอน3ดาวนะก็ถือว่าโหดเลยนะครับลองเอามาเล่นในปีดเนาะถึงจะทำได้นะครับโอเคผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าผมจะทำคอมโบอะไรก็ฝากติดตามผมเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ